ิธีดูสแตมนะคะและก็ดูยอดวิวยอดชมยอดผู้ติดตามเช็คทุกอย่างเหมือนในคอมพิวเตอร์แต่ในโทรศัพท์นะคะได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่เป็นโทรศัพท์ค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะคุณให้มีเนื้อที่พื้นที่ว่างนะคะแล้วไปโดดโหลดแอปนะคะทีวีสตูดิโอมานะคะทีวีสตูดิโอมาค่ะโหลดมาแล้วนะคะโหลดมาเรียบร้อยแล้วถ้าคุณมียูทูบร้อยถ้าคุณสร้าง YouTube ก็เข้าดูตรงนี้เลยค่ะกดเลยค่ะนะคะกดไปแล้วนะคะคุณจะเห็นชื่อของคุณนะคะสำหรับคนที่มีนะคะ YouTube สร้าง YouTube ค่ะนะคะก็จะเห็นนะคะว่านาทีที่คนเข้าชมดูตรงไหนนะคะเข้ามาก็เจอเลยนะคะอันนี้ก็ยอดชมก็ 200,000 กว่านาทีค่ะนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะเห็นนะคะแล้ววิดีโอที่เราลงล่าสุดนี้ก็จะขึ้นก่อนนะคะก็จะขึ้นก่อนนะคะก็จะมีวิดีโอที่2ที่3ลงมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาเลื่อนดูเลยค่ะนะคะเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีว่าอย่างนี้นะคะนี่ค่ะนะคะเลื่อนแล้วเราจะเห็นนะคะเราจะเห็นว่านะคะข้อความที่นะคะจะเห็นคำว่าแสดงความคิดเห็นเนี่ยความคิดเห็นนะคะว่าที่เรานะคะคนมาพูดมาทักทายค่ะนะคะแล้วเราไม่ต้องอะไรมากมายนะคะคือนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะเรา อยากดูสแตมป์นะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนว่าดูสแตมป์ดูยังไงนะคะที่เพื่อนว่ามาติดสแตมป์นะคะเลื่อนขึ้นอย่างนี้แล้วจะเจอคำว่านะคะดูเพิ่มเติมนะคะดูเพิ่มเติมค่ะให้ไปกดตรงดูเพิ่มเติมนะคะกดตรงดูเพิ่มเติมแล้วนะคะคุณก็จะเห็นคนเข้ามาทักทายข้อความนี่แหละค่ะแต่ถ้าเลื่อนดูนะคะก็จะเห็นยาวหมดเลยค่ะที่ทักใหม่ที่เรายังได้ไปตอบคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็จะเต็มไปหมดนะคะแต่นะคะเราไม่ต้องไปดูค่ะนะคะพอเข้ามาอย่างนี้แล้วนะคะพอเข้ามาอย่างนี้แล้วเห็นไหมคะข้างบนนะคะความคิดเห็นค่ะหัวบนนี้นะคะช่องนี่ค่ะสามเหลี่ยมนี่ค่ะเห็นไหมคะจะมีสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้ค่ะนี่ค่ะให้ไปกดตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนี่เลยค่ะนะคะพอกดแล้วนะคะก็จะมีข้อความนะคะที่เผยแพร่ไปแล้วข้อความกักตรวจสอบข้อความอาจเป็นสแตมป์นะคะกักตรวจสอบนี่นะคะเราก็ไปกดดูได้ค่ะไม่มีนะคะเราก็ไปกดตรงสามเหลี่ยมใหม่ค่ะแล้วไปดูคำว่าอาจเป็นสแตมป์ค่ะนะคะปุ๊บก็จะเห็นเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะเพื่อนต่างชาติมานี่ค่ะเห็นไหมคะก็อาจเป็นสแตมป์นะคะมาดูค่ะนะคะอย่างนี้นะคะก็สวัสดีค่ะผมเพื่อนใหม่ครับแค่เนี้ยก็เป็นสแตมป์แล้วนะคะนี่ค่ะนะคะนี่ก็นะคะนี่เขาก็กดกู๊ดนะคะแล้วก็แอนบิ๊กไลค์อะไรนิวเฟนนะคะก็เขาบอกให้เราเขาเป็นเพื่อนใหม่ของเราก็คล้ายๆว่าบอกให้เรากลับไปหาเขานั่นแหละค่ะนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะนะคะนะคะเพื่อนใหม่ค่ะนะคะอันนี้ก็สวัสดีนะคะแค่สวัสดีนะคะสวัสดีครับอย่างเดียวนะคะนะคะก็เป็นกักตรวจสอบแล้วนะคะนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็เจอเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าเราจะบล็อกหรือเราจะลบหรือเราจะกดให้ผ่านนะคะเราก็กดผ่านนะคะถ้าคำไหนไม่ดีจริงๆเราถึงลบทิ้งนะคะอย่าไปบล็อกเขาเพราะพวกนี้คือเพื่อนเราคือคนผู้ติดตามเรานะคะอย่างนี้ก็สวัสดีค่ะนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะก็กักตรวจสอบข้อความแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะนี่ค่ะอย่างนี้ก็กักตรวจสอบหมดเลยนะคะแล้วก็นะคะมีเยอะมากค่ะเราก็มาอนุมัติให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวนางเสร็จก็จะอนุมัติแต่นี้นางรอให้มาติดเพื่อจะทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูค่ะนะคะอย่างนี้ก็ติดแล้วค่ะทักทายครับเฉยๆก็ติดค่ะนะคะนะคะนี่ค่ะอย่างอันนี้นี่เป็นข้อความนะคะที่เขาทะเลาะกันยาวเหยียดอะไรในห้องนะคะพี่ขุนเดชค่ะนะคะนะคะมีเกี่ยวข้องกันอะไรอะไรอย่างนางไป
นางไปคอมเมนต์เขาก็มาคุยในคอมเมนต์นางใต้คอมเมนต์ว่าใครเป็นยังไงใครอะไรยังไงมาบอกนางให้รู้ว่าทําไมช่องถูกปิดเป็นเพราะอะไรใครแกล้งใครอะไรค่ะก็โดนกักตรวจสอบเป็นข้อความนะคะหลายอันหลายอย่างค่ะนะคะคือข้อความง่ายๆสั้นๆสวัสดีครับทักทายก็นะคะไลค์นะคะก็เป็นข้อความค่ะนะคะมิฉะนั้นก็นะคะอย่างเนี้ยค่ะนะคะก็เพื่อนเราทั้งนั้นค่ะนะคะก็มาเป็นข้อความค่ะเราก็กดอนุมัติให้เขาไปอย่างนี้นะคะนะคะถ้าเพื่อนเราก็กดอนุมัติไปมันก็มีอยู่ตรงนี้นะคะมันไม่ค่อยชัดเห็นไหมคะมันจะมีคําว่าอนุมัติใช่ไหมคะเราก็อนุมัตินะคะเพื่อนเราก็ผ่านไปค่ะอย่างเพื่อนเราคนเนี้ยเราก็นะคะก็อนุมัติค่ะนะคะก็ผ่านไปคือทุกคนค่ะอนุมัตินอกจากเขาจะมาด่าเรานะคะถึงไปลบทิ้งนะคะนะคะก็เพื่อนเราทุกคนค่ะเนี่ยก็อนุมัติให้เขาไปนะคะไม่มีใครไม่ติดหรอกค่ะนะคะโดยมากติดทุกคนแทบทุกคนเพียงแค่เราจะบอกเพื่อนไม่บอกเพื่อนบางทีก็ไม่อยากบอกกลัวเพื่อนเสียน้ําใจว่าเอ๊ะนะคะถ้าเราไปพิมพ์ให้คนอื่นรู้ว่าเธอติดสแตมป์บ้านฉันเยอะเลยนะอะไรอย่างนี้นะคะเยอะมากเลยนะเธอมาทีไรก็ติดสแตมป์ตลอดก็จะพิมพ์บอกเขาก็กลัวเขาอายคนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าบอกแต่วันนี้ก็ไม่ต้องอายค่ะใครๆก็มาติดนะคะก็เลยจะมาบอกนะคะเพราะว่าต้องสอนแล้วล่ะค่ะเพราะนางพยายามบอกว่าให้สอนแต่ในคอมแล้วไม่มาสอนในมือถือนะคะเพราะมีหลายบ้านบอกว่าในมือถือดูไม่ได้ต้องดูใน iPad นะคะแต่บางคนก็บอกว่าดูได้แต่เขาไม่เข้ามาสอนนะคะเขาไม่ได้มาทำคลิปสอนละเอียดนะคะอย่างนี้ค่ะก็เขียนดีค่ะเขียนชมเขียนอะไรเฉยๆนะคะก็ติดสแตมป์แล้วค่ะก็การตรวจสอบแล้วก็เกิดจากนะคะไม่รู้ว่าสาเหตุอะไรนะคะแต่ตามที่เพื่อนเตือนมานะคะก็บอกว่าให้ดูคลิปยาวถึง2นาทีค่อยคอมเมนต์แล้วก็นะคะให้ดูตอนที่อินเทอร์เน็ตเราไม่มีปัญหาถ้าอินเทอร์เน็ตเราหมุนอยู่ไม่ดีมันก็นะคะไม่ถึง2นาทีมันจะสะดุดมันก็กลายเป็นสแตมป์ได้มิฉะนั้นสแตมป์ยาวเหยียดไม่มีใครไม่เป็นสแตมป์ค่ะนะคะอยู่ในนี้นางอนุมัติไปแทบทุกคนที่เป็นเพื่อนนางนะคะอนุมัติไปแล้วนี่คือส่วนหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เป็นสแตมป์ค่ะนะคะและตัวนางเองก็ต้องไปเป็นสแตมป์บ้านคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณๆนะคะที่มาเป็นสแตมป์ค่ะนะคะก็ให้ดูแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะว่าเป็นยังไงค่ะนะคะข้อความยังไงทำไมมันมาเป็นสแตมป์นะคะทุกข้อความค่ะทุกข้อความเป็นสแตมป์ได้หมดนะคะมิฉะนั้นอาจเกิดจากนะคะดูไม่ถึงเวลา2นาทีแล้วไปคอมเมนต์ก่อนนะคะและก็อาจจะคุณว่าคุณดูถึงแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงเน็ตมีปัญหาเน็ตเราไม่ดีนั่นเองค่ะนะคะนะคะติดทุกคนเลยค่ะนะคะขนาดเขาชมว่าพูดดีอะไรดีก็ติดนะคะแต่นางจะบอกนะคะมีข้อความที่กักตรวจสอบด้วยนะคะนางเจอแล้วนะคะแต่นางอนุมัติไปแล้วนะคะเช่นอย่างคำเมื่อกี้ค่ะนะคะคือนะคะคือนางไปสวัสดีค่ะนางมาเยี่ยมชมนะคะแล้วเจ้าของช่องนั้นมาพิมพ์ใต้ข้อความของนางนะคะมาเล่าให้ฟังว่านางระวังคนโน้นคนนี้นะไอ้คนโน้นชื่อโน้นชื่อนี้ระวังนะเขาจะมาเล่าอย่างโน้นอย่างนี้ดึงเราเป็นพรรคเป็นพวกให้ออกจากกลุ่มเราว่าอย่างโน้นอย่างนี้คนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีนะคะอย่ามาพิมพ์นะคะมันถูกกักตรวจสอบเลยอันนั้นนะคะนางก็นะคะนางแกบอกให้นะคะเพราะว่านะคะมันผิดกฎอยู่แล้วค่ะนะคะมันเหมือนเป่าหูยุแยงตะแคงรั่วให้คนทะเลาะกันนะคะให้คนผิดกันทะเลาะกันนะคะนะคะให้ดูสแตมป์แล้วนะคะว่าเข้าดูตรงไหนนะคะก็นี้ล่ะค่ะนะคะก็คือนะคะเข้ามาดูตรงสามเหลี่ยมนี้ล่ะค่ะก็จะเจอนะคะข้อความที่เผยแพร่ไปแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะก็เผยแพร่ไปแล้วนี่ค่ะก็คือผ่านอนุมัติเนี่ยข้อความที่ผ่านไปแล้วนะคะที่ผ่านแล้วที่ไม่มีที่ไม่ติดสแตมป์นะคะที่อะไรนะคะอันนี้คือข้อความที่ผ่านแล้วนะคะข้อความที่เผยแพร่ไปแล้วนะคะนะคะนี่คือข้อความที่เป็นอาจจะเป็นสแตมป์ก็มากดดูตรงนี้ค่ะก็จะเจอนะคะเห็นไหมคะอาจเป็นสแตมป์เนี่ยก็จะบล็อกหรือจะปล่อยผ่านแค่นี้ค่ะนะคะเสร็จแล้วแค่นี้ละค่ะนะคะเราก็นะคะกดกลับไปดูข้อความอื่นๆได้นะคะข้อความอื่นๆนะคะก็นะคะมาที่นี่นะคะเข้าใหม่แล้วใหม่นะคะทุกอย่างดูได้เหมือนคอมพิวเตอร์หมดไม่มีตรงไหนที่ไม่เหมือนนะคะเข้ามาปุ๊บอย่างนี้นะคะ
เลื่อนขึ้นค่ะมากดเข้ามาแล้วนะคะเลื่อนขึ้นมาแล้วมากดตรงว่านะคะนี่ค่ะเห็นไหมเลื่อนขึ้นจนสุดอย่างนี้นะคะแล้วให้กดคำว่านะคะข้อมูลนะคะเพิ่มเติมนี่ค่ะดูเพิ่มเติมค่ะกดปุ๊บนะคะกดไม่ไปหรอกกดอีกนะคะพอกดปุ๊บมันก็จะไปอย่างนี้แล้วค่ะนะคะพอมาอย่างนี้แล้วนะคะไม่ต้องไปเลื่อนดูค่ะแต่ถ้าจะอยากดูเพิ่มเติมว่าใครมาแสดงความคิดเห็นก็ดูได้นะคะแต่นะคะเข้ามาดูคุณอยากดูสเต็มก็นี่แหละค่ะนะคะนี่ค่ะนะคะกดปุ๊บก็จะเห็นเลยถ้าเห็นแล้วคุณอยากดูอะไรก็ดูค่ะในนี้มันก็จะมีนะคะข้อความที่เผยแพร่ไปแล้วข้อความกักตรวจสอบนะคะคำร้ายๆนะคะเขาจะตรวจสอบเราก่อนถึงจะปล่อยออกมาแล้วก็นะคะอาจเป็นสแตมป์ค่ะนะคะแล้วก็กดดูเลยค่ะนะคะอยากดูก็ดูค่ะนะคะก็จะเห็นอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ไปอนุมัตินะคะอะไรไม่ดีก็ลบทิ้งไปอะไรดีก็อนุมัติไปนะคะอย่าไปบล็อกนอกจากคนนั้นจะเป็นคนน่ากลัวจริงๆถึงไปบล็อกเขานะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดกลับไปเลยค่ะนะคะกดกลับเรียบร้อยนะคะก็มาเข้าหน้าแรกของเราเลยค่ะนะคะฉันได้กี่นาทีแล้วเนี่ยมาดูยอดชั่วโมงเราสินะคะนะคะยอดชั่วโมงของนางได้เท่าไหร่เนี่ยมันได้เท่านี้นาทีก็ไปเอา60นะเอา60มาหารนะคะ60มาหารนาทีได้เท่าไหร่ออกมาเท่าไหร่ก็ได้ชั่วโมงเท่านั้นตอนนี้ 237,000 ได้เท่าไหร่เอ่ยก็ไปหารดูนะคะนี่ค่ะนะคะแล้วเราอยากรู้ว่าใครมาดูของเรานะเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมคะอยากดูใช่ไหมคะอยากดูเราก็มากดนี่แหละค่ะตรงนาทีนี่แหละนะคะปุ๊บเห็นไหมคะเราก็จะเห็นแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะเห็นการนะคะเวลาอะไรของเขาที่เขาคำนวณออกมาค่ะนะคะชั่วโมงที่เขาคำนวณออกมาค่ะนะคะแล้วก็นะคะนะคะนี่ค่ะที่เราได้นาทีมาจากอะไรอะไรมั่งนะคะนะคะได้ชมมาจากไหนคลิปไหนมั่งนะคะนะคะนี่ค่ะเข้าชมนะคะคนเข้าชมกี่ครั้งแล้วเอ่ยอะไรอย่างนี้ค่ะนะคะก็จะเห็นหมดเลยค่ะนะคะนะคะนะคะก็จะเห็นทุกอย่างค่ะนะคะแล้วว่ามีคนมาชมมาจากใครเป็นไหนจากไหนมั่งเอ่ยก็จะเห็นอย่างนี้ค่ะดูได้หมดเลยนะคะดูได้หมดเลยนะคะนะคะภายในนี่ค่ะ28วันนะคะที่คำนวณนี้นะคะและก็ช้ากว่าที่เกิดขึ้นจริง1วันนะคะอย่างจริงๆวันนี้เราได้เยอะกว่านี้แล้วนะคะนี่คือเป็นข้อมูลที่ช้ากว่า1วันนะคะนางได้ยอดวิวมากมาจากอะไรเอ่ยเห็นไหมคะวิดีโอยอดนิยมของคุณก็จะเห็นละเนี่ยวิดีโอคลิปเนี่ยเขาดูเป็นแสนกว่าเห็นไหมคะ 150,000 อ่ะวิดีโอคลิปเนี่ยดูไป 30,000 กว่าวิดีโอคลิปเนี่ยดูไป20,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคลิปนี้พันกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ภายใน28วันนะคะคลิปพวกนี้นะคะก็จะให้ดูแล้วคุณอยากดูว่าคลิปนี้ใครดูมั่งนะกดเลยค่ะเห็นไหมคะกดแล้วนะคะกดแล้วค่ะคุณก็มาดูละนี่ค่ะนะคะเฉลี่ยนะคะนะคะเฉลี่ยนะคะในแต่ละคลิปค่ะนะคะจะเฉลี่ยมานะคะภายใน28วันเนี่ยคลิปไหนได้เท่าไหร่ก็จะเฉลี่ยให้หมดเลยนะคะแล้วนะคะเราจะเข้าไปดูผู้ชมใช่ไหมคะเรากดกลับก่อนนะคะเราไล่ดูหมดจนหมดอะค่ะ28วันนะคะคลิป28วันเนี่ยมีคลิปไหนได้เท่าไหร่เขาก็จะจัดลำดับให้เลยนะคะจัดลำดับให้เลยค่ะกดไปนะคะเห็นไหมคะก็จะเห็นแล้วว่าวิดีโอยอดนิยมของเราก็คือวิดีโอตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นหมดเลยนะคะก็จะเห็นหมดเลยค่ะนะคะนะคะแล้วเราเข้าไปดูผู้ชมค่ะนะคะผู้ชมมาจากไหนเป็นใครนะคะก็กลับไปหน้าหลักนะคะก็มาดูนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะเห็นผู้ชมละภายใน28วันนี้ผู้ชายเข้ามาชมมากกว่าผู้หญิงค่ะนะคะ 65% ผู้หญิง 34% อายุนะคะค่ะเราก็จะเห็นอายุแล้วนะคะอายุนะคะก็จะมีเฉลี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ค่ะนะคะอายุนะคะคนดูคนชมนะคะก็มาดูนะคะว่าคนชมมาจากประเทศไหนเป็นใครนะคะนะคะก็จะเป็นไทยมากเลยมาจากประเทศไทย 65% ก็คลิปพูดไทยก็ต้องคนไทยอยู่แล้วเนาะแคนาดานะคะ
แคนาดาสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้อะไรอย่างนี้ค่ะนะคะก็นะคะแต่ละวันแต่ละเดือนคลิปคำนวณมาแต่เข้าชมไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคลิปก็ไม่เหมือนกันค่ะถ้าเราอยากดูคลิปอื่นนะคะก็